มาดูอีกเลเวลหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งจาก SQL injection อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดโปรแกรมเมอร์เขาไม่เขียนดักตัวนี้ว่าเออแค่มี user มากกว่า0คนก็เข้าระบบได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาเกิดเขียนบอกว่าเป็นแบบเดิมที่เราเขียนเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติล็อกอินจะต้องมี user คนเดียวคนเนี้ยในระบบเท่านั้นเขาใส่เท่ากับ1เข้ามานะครับใส่เท่ากับ1เข้ามาแบบนี้แล้วเซฟนะครับเราใช้สูตรเดิมของเราเราถอยกลับนะครับแล้วเราก็ใช้ไอ้คำสั่งเดิมของเราเนี่ยมาแปะนะครับมาแปะปุ๊บตรงนี้กดล็อกอินครับ แบบนี้จะไม่เข้าเพราะว่าไอ้คำสั่งที่ใส่เข้ามาตรงเนี้ยนะครับเราลองคำสั่งนี้นะครับเอาคำสั่งนี้ทั้งดุ่นเลย Ctrl C ครับแล้วก็มาเปิดอยู่ในตัวฐานข้อมูล MySQL ของเรานะครับเข้าไปที่ SQL นะครับแล้วลองเอาคำสั่งที่ว่าเนี่ยมารันดูนะครับเอามารันดูคิดว่าน่าจะรันได้นะเพราะว่าไอตัว single code เป็นแบบนี้จันทดลองรันนะครับกดรันปุ๊บเออเริ่มไม่เอ่ยลองดูนะเห็นไหมคำสั่งนี้ไม่ได้ใช้ password ของนายคนแรกนะแต่ได้มาของทุกคนเลยนะครับจะบอกให้คำสั่งนี้ถ้าเราแฮกมาเนี่ยเราสามารถปริ้นนะครับปริ้นอีเมลของทุกคนออกมาได้เลยนะนี่คือได้คำสั่งนี้ละนะครับฉะนั้นแบบนี้จะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าเราใส่ไอ้ตัวอาจจะย่อกลับขึ้นมานะครับอาจารย์เราใส่ตัวนี้เช็คมาว่าโอเค username จะต้องมีแค่1คนเท่านั้นนะ user นี้ต้องมีแค่1คนมันก็เลยตีว่าเป็น fail เพราะว่ามันมาทีมันมาทั้งก้อนเลยนะครับตอนนี้มันก็เลยตีเป็น fail แต่ว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ใช้ injection ตัวนี้เข้าไม่ได้แล้วสิถูกไหมครับ injection ตัวนี้ก็จะเข้าไม่ได้แต่ทีนี้ว่าเอ๊ะเราทํายังไงล่ะให้มันเข้าได้นะครับอาจารย์ขอเพิ่มนิดเดียวเองครับอาจารย์บอกว่าถ้าในเมื่อตัวนี้นะมันเป็นตัวใส่ตัวธรรมดาไม่ได้อาจารย์ใส่ต่อเข้าไปอีกนิดนึงครับโป๊ะเข้าไป single code ครับแล้วตามด้วย all นะครับอีเมลเท่ากับไอ้คนที่เราใส่เข้ามาเรารู้อีเมลเขาอยู่แล้วนี่ล็อกอินของเขาใช่ไหมอาจารย์ copy ล็อกอินของเขามานะครับแล้วก็เอามาใส่ครับ single code ใส่ล็อกอินเข้าไปแบบนี้อาจารย์ใส่ตัวนี้ต่อท้ายเข้ามาครับเนี่ยต่อท้ายเข้ามาลองดูนะอาจารย์จะลองดูว่าเอาละเขาอุตส่าห์แก้เป็นเท่ากับ1ตรงนี้แล้วนะอาจารย์ copy ตัวนี้มาใส่นะครับลองดูจะรอดไหมอาจารย์เอาอันนี้วางครับปึ๊บนะครับโอ้โหยาวมากเลยกดล็อกอินครับอ้าว fail ซะงั้นจริงๆมันน่าจะเข้านะpassword ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะ or เครื่องหมาย or ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นจริงอ๋อมันออหรือแอนเดี๋ยวอาจารย์จำไม่ได้ละเป็นแอนแล้วลองดูนะเป็นแอนอาจารย์จำไม่ได้ละนะครับ copy ก่อนแล้วมาวางใหม่นะครับลองดูสิเราต้องพยายามแฮกเราเป็นแฮกเกอร์เราจะแฮกได้ไหมนะครับอ้าวเป็นแอนปุ๊บเข้าเฉยครับเรียบร้อยได้มา1คนเลยครับเห็นไหมครับเราใส่ SQL injection เข้ามานะครับแล้วก็ข้อความตัวที่เรามาใส่เนี่ยมันจะมาต่ออยู่ในคำสั่ง SQL นะครับSQL injection คือเอาคำสั่ง SQL ไปแทรกไป inject แปลว่าฉีดเหมือนฉีดยาครับเอา SQL ไป inject เข้าไปในคำสั่ง SQL อีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นเลยได้เป็นแบบนี้เอาคำสั่งนี้ครับกลับไปรันที่ตัวฐานข้อมูลเปิดตัว SQL ขึ้นมาครับแล้วอาจารย์ทดลองรันดูนะครับปึ๊บแบบนี้อาจารย์ทดลองรันนะครับผลลัพธ์ออกมาทำไมเขา select ช้าจังผลลัพธ์ออกมาได้ของคนแรกมาทั้ง1คนครับเป็น president ครับเราล็อกอิน president มาได้เรียบร้อยแล้วครับประธานบริษัทประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าการเขียนโปรแกรมนะครับจะย่อลงมาก่อนการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเขียนโปรแกรมเอาคำสั่ง SQL มาต่อมาต่อสตริงกันแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยกับวิธีการแฮกแบบคลาสสิกที่สุดเลยคือ SQL injection นะครับแบบนี้ใครเขียนมาหรือในตอนนี้ณเวลานี้นะครับถ้าปัจจุบันเนี้ยที่ไหนสอนเขียนโดยใช้การต่อสตริงแบบนี้แสดงว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยมันเป็นการเขียนแบบเก่านะครับเขามีการแอบใส่คำสั่ง SQL เจาะเข้ามาในระบบเราได้ไม่ยากเลยเห็นไหมเราทำได้เห็นไหมครับมันไม่ยากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเสนอวิธีป้องกันการแก้ที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันว่าเราจะป้องกันการเขาเรียกอะไรนะการล็อกอินแบบ SQL injection เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับ